องนี้ต้องขยายวันนี้เนี่ยความเดือดร้อนในหลายพื้นที่วันนี้อย่างน้อยๆเนี่ย2จังหวัดเดือดร้อนเรื่องเดียวกันค่ะถนนหนทางนะคะคุณผู้ชมคะจุดแรกนะคะไปที่จังหวัดสุรินทร์กันก่อนมาดูให้เห็นกันแบบนี้คุณผู้ชมคะอยู่ที่บ้านสตึงหมู่ที่4ตำบลดมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ตรงนี้เนี่ยเป็นถนนสายรองเชื่อมกับระหว่าง2ตำบลนั่นก็คือตำบลดมกับตำบลเทพรักษาระยะทางเนี่ย1กิโลเมตรกว่าๆ 1.5 กิโลเมตรไม่ถึง2กิโลเมตรหรอกแต่ว่ากว่าจะผ่านไปเถอะเอาเถอะโอ้โหหลุมเล็กหลุมน้อยก็มีหลุมใหญ่ก็มีแบบนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะเดือดร้อนไหมล่ะก็เดือดร้อนถ้าใครไม่ผ่านเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆว่าจะเป็นแบบนี้ถูกไหมคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยไฟส่องสว่างก็ไม่มีตอนกลางค่ำกลางคืนจะอันตรายขนาดไหนไม่อยากจะนึกภาพนะคะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าอย่างที่บอกก็คือคนในพื้นที่จะรู้ว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นทางลัดนะคะคุณผู้ชมที่จะเข้าอำเภอสังขะแล้วอยู่ในความดูแลของอบต.ดมที่ผ่านมาเคยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลมาสำรวจอย่าพูดว่าดูแลเดี๋ยวนะลงไปนอนแช่น้ำอย่างนี้เลยก็ให้เห็นให้เห็นแบบนี้ว่ามันขนาดไหนถามว่าอันนี้ประชดไหมใช่ถูกต้องคือประชดแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวจะไม่เห็นกันนะคะเป็นความรับผิดชอบของอบต.ดมที่ผ่านมาเคยลงมาดูแล้วไม่ใช่ไม่ดูแต่ดูแล้วไม่ทำอะไรมันก็เหมือนกับไม่ได้ดูถูกไหมเพราะว่าไร้วี่แววที่จะซ่อมสร้างนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านบอกทุลักทุเลมากทุกวันนี้มาช่วยหน่อยเถอะค่ะอ่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมไปกันต่อที่บ้านโนนพุทราอยู่ที่ตำบลกระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านก็เดือดร้อนจากเรื่องเดียวกันนี่แหละค่ะเรื่องของถนนหนทางนะคะอาจจะไม่ใช่หลุมใหญ่ถึงขนาดลงไปนอนแช่น้ำได้แต่ว่าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งแล้วค่ะระยะทางสำหรับเส้นทางนี้เนี่ยประมาณสัก2กิโลเมตรแล้วมันเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ค่ะจะไปทีก็ลำบากอย่างเงี้ยมานานหลายปีแล้วนะคะชาวบ้านเรียกถนนดาวอังคารถนนโลกพระจันทร์อย่างเงี้ยแล้วแต่จะเรียกเลยเพราะว่าอยากให้เห็นสภาพนะคะว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้จริงๆซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนเลียบคลองชลประทานสายพิมายกระชอนอยู่ในความดูแลของอบต.กระชอนนะคะจึงอยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือมาดูแลหน่อยได้ไหมหรือว่าท่านลองมาขับรถผ่านถนนเส้นนี้ดูท่านงั้นเดี๋ยวท่านค่อยพิจารณาเองว่าจะดูแลหรือเปล่าก็ประมาณนี้เลยให้ท่านลองมาลองดูลองมาก่อนลองขับรถผ่านก่อนนะคะเอาขยายกันต่อค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดนครราชสีมาเหมือนกันนะคะตรงจุดนี้เนี่ยเป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านบุมาค่าตำบลมาตะโกเอนกับบ้านราชสุขสันต์ตำบลสะว่านพระยาอำเภอคอนบุรีนะคะระยะทางเนี่ย4กิโลเมตรโอ้ไม่น้อยนะยาวนะเนี่ย4กิโลเมตรเนี่ยคุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามันเสียหายหมดแล้วกลุ่มชาวบ้านเนี่ยก็มารวมตัวกันมาร้องเรียนแล้วก็อยากจะให้ช่วยซ่อมทีเถอะถนนสายนี้นะคะมันเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเห็นไหมถ้าดูจากสองข้างทางเราก็รู้เป็นพื้นที่การเกษตรแล้วเขาก็จะใช้เส้นทางนี้ลำเลียงผลผลิตเอาแล้วถามว่าผลผลิตกว่าจะไปถึงปลายทางอ่ะมันไม่ช้ำไม่อะไรหล่นไปหมดแล้วมั้งแล้วหล่นอีกอะไรอีกจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหน่วยหรือเปล่าล่ะนะคะคุณผู้ชมคือด้วยสภาพแบบนี้คุณผู้ชมคะแล้วยิ่งฝนตกนึกภาพกันดูเถอะค่ะเวลาฝนตกแล้วจะเป็นยังไงคือเบื้องต้นตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ลงขันไปซ่อมกันเองนะคะแต่เขาบอกแรงชาวบ้านมันไม่พอหรอกเพราะฉะนั้นฝากหน่วยงานในพื้นที่ด้วยกันแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆปัญหาที่เรานำมาสะท้อนทุกๆพื้นที่เลยฝากถึงหน่วยงานด้วยนะคะ